เป็นโมเมนต์แห่งประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับ22พฤศจิกายนนะครับเมื่อ4สาวสุดฮอตนะครับอย่างวงแบ็คพิงค์นะครับอย่างเจนนี่นะครับโรเซ่นะครับซีซูแล้วก็ลิซ่าได้ถูกเชิญนะครับไปที่พระราชวังบักกิงแฮมกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับโดยสมเด็จนะครับพระเจ้าชาร์ลที่3นะครับแห่งสาธารณรัฐทรงเป็นเจ้าภาพนะครับเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้ที่เยือนสาธารณรัฐนะครับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ110ปีนะครับของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและก็มีวงแบ็คพิงค์นะครับเป็นอาคันตุกะอีกด้วยนะล่าสุดนะครับยังได้เกิดวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ขึ้นอีกครั้งนึงเมื่อกษัตริย์นะครับจากอังกฤษนะครับได้พระราชทานนะครับเครื่องราชชั้นนะครับ MBE นะครับให้แก่4สาวนะครับวงแบ็คพิงค์เพื่อยกย่องนะครับบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมในระหว่างที่นะครับสกอตแลนด์หนึ่งในประเทศเครือสหราชอาณาจักรเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอด COP26 นะครับเมื่อปี2021ที่ผ่านมานั่นเองนะครับสำหรับเครื่องราชเครื่องนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นชั้น MBE นะครับที่จะมอบแด่บุคคลนะครับที่มีส่วนร่วมกับศิลปะและก็วิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในระดับชาตินะครับทำงานร่วมกับองค์การการกุศลหรือทำประโยชน์ที่สำคัญเพื่อสหราชอาณาจักรอีกด้วยนะเรียกว่าเป็นวินาทีประวัติศาสตร์และก็วินาทีแห่งความประทับใจครับโอ้โหแล้วแต่ละคนมาแบบว่าสวยเรียบหรูดูแพงมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะนี่ก็อย่างที่พี่ต้นบอกไปเรียกว่าเป็นวินาทีประวัติศาสตร์จริงๆค่ะทุกคนโอ้ไม่ได้เห็นกันง่ายๆแล้วก็คุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าวังไปได้ง่ายๆเช่นเดียวกันแต่ว่า4สาวของเราค่ะทำได้เป็นเกียรติเป็นสีให้กับวงตระกูลให้กับประเทศไทยด้วยสำหรับน้องลิซ่าของเราชุดที่เราได้เห็นกันแต่ละคนก็มาในแบบเหมือนแบรนด์ที่ตัวเองค่ะเป็นแบรนด์แอมใดๆนะคะทุกคนค่ะสวยๆกันไปแต่ลิซ่าของเราค่ะณวันนี้เนี่ยเขาไปในชุดของอาสวะสวยไหมแม่ก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ไทยนะคะสวยๆแบบนี้เลยอย่างโคอย่างจีซูนี่เขาไปในชุดของ Dior นะจ๊ะทุกคนจ๋าน้องเจนนี่ไปในแบบ Chanel ก็อย่างที่บอกว่าแต่ละคนก็ไปในแบบแบรนด์ของตัวเองแต่ว่าน้องลิซ่าของเราค่ะเป็นแบรนด์อาสวานะคะอย่างที่เห็นก็เป็นชุดเดรสค่ะเกาะอกแบบสลิมฟิตสีเทาสวยๆเข้ารูปแบบนี้เลยโอ้โหสวยมากๆแล้วทุกคนคือแบบดูดีชาตกูลมากๆจริงๆใช่ไหมดูราชินกูลมากทุกคนค่ะโอ้ทุกคนนะสวยๆแบบนี้นะคะก็ยินดีด้วยแล้วกันนะคะทุกคนเราก็จะได้เห็นแบบสาวๆอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวมารอดูต่อไปแม่ว่าน้องๆจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์กว่านี้อีกนี่ก็เป็นภาพอย่างที่บอกกันไปคุยอะไรกันนี่นะคะเดี๋ยวต้องไปดูไปดูในคลิปนะคะก็อยากมีคอนเสิร์ตแหละนะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูนะจ๊ะโอเค